สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าฮิซบอลเลาะห์ยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลเข้าถึงกรุงเทลอาวิฟเมื่อช่วงรุ่งเช้าของวันที่25 กันยายน 2567นะครับทำให้เกิดเสียงไซเรนเตือนภัยดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งเมืองรวมทั้งหลายเมืองที่อยู่ใกล้เคียงอย่างไรก็ตามระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสามารถยิงสกัดเอาไว้ได้และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับด้านฮิซบอลเลาะห์ออกแถลงการเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีชื่อว่าเคดาวันโดยมุ่งเป้าไปที่สำนักงานใหญ่ของมอสซาดที่เมืองเฮอร์ซียาซึ่งอยู่ชานกรุงเทลอาวิฟเพื่อตอบโต้เหตุโจมตีด้วยเพจเจอร์และวอกกี้ท็อกกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งที่อิสราเอลนั้นส่งฝูงบินปูพรมโจมตีพื้นที่ทั่วทั้งเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย558รายและยังมีการโจมตีกรุงเบรุตปิดชีพผู้นำฮิซบอลเลาะห์ไปแล้วหลายคนแถลงการยังระบุด้วยว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งนั้นเป็นการแสดงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์และเพื่อปกป้องอธิปไตยของเลบานอนนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ฮิซบอลเลาะห์ยิงขีปนาวุธลึกเข้าไปถึงกรุงเทลอาวิฟซึ่งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลนับตั้งแต่อิสราเอลนั้นได้เปิดปฏิบัติการการสู้รบในกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ได้สั่งอพยพประชาชนขณะที่โรงเรียนยังคงเปิดสอนไปตามปกติและอีก1ชั่วโมงต่อมากองทัพอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการเอาคืนด้วยการยิงถล่มเครื่องปล่อยขีปนาวุธเคดาวันที่เมืองนาฟาดิเยทางตอนใต้ของเลบานอนและตามด้วยการส่งฝูงบินปูพรมทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายฮิซบอลเลาะห์กว่า100แห่งรวมทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกรวมถึงชุมชนรอบกรุงเบรุตซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนด้วยกันในขณะที่ฮิซบอลเลาะห์ก็ตอบโต้ด้วยการระดมยิงจรวดมากกว่า40ลูกถล่มเมืองซาเฟสของอิสราเอลถูกบ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างน้อย1หลังด้วยกันนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางด้านอายาตอลล็อกอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ทวีความรุนแรงดุเดือดมากยิ่งขึ้นและต่อเนื่องในเวลานี้ส่งผลให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์สูญเสียสมาชิกระดับสูงและผู้มีฝีมือดีจำนวนไม่น้อยแน่นอนว่าโครงสร้างการบริหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะได้รับความเสียหายอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามอัญญาตอลล็อกอาลีคาเมเนอีกล่าวด้วยว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะถึงขั้นทำให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องพ่ายแพ้เนื่องจากฮิซบอลเลาะห์แข็งแกร่งมากกว่านั้นไม่ว่าทางอำนาจโครงสร้างและศักยภาพขณะเดียวกันนั้นผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวด้วยว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปกป้องฉนวนกาซานับตั้งแต่วันแรกของสงครามและชัยชนะที่จะเกิดขึ้นในท้ายที่สุดเป็นของพันธมิตรอักษะแห่งการต่อต้านที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยรัฐบาลซีเรียกองกำลังในอิรักกลุ่มฮามาสกองกำลังฮูตีกองกำลังนักรบปาเลสไตน์อีกหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การให้ความเห็นดังกล่าวของผู้นำสูงสุดอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลนั้นจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปทางด้านโยฮาฟกาเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั่นคือการที่ประชาชนซึ่งอพยพออกมาจากภาคเหนือของอิสราเอลจะสามารถเดินทางกลับเข้าไปอาศัยในบ้านได้ตามปกติพร้อมทั้งเน้นย้ำว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์กับกลุ่มฮามาสไม่เหมือนกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ